สวัสดีครับผมเฟิร์สจาก MC Firsting ที่ผมมาทำคลิปนี้พอจะบอกเหตุให้ทราบว่าอีกไม่กี่เดือนในตัวโหมดหรือตัวสำหรับทดลองที่เราใช้เป็นประจำในการเปิดใช้งานพวกแอดออนอะไรต่างๆนั่นแหละนั่นก็คือ Holiday Creator Feature นั่นเองกำลังจะถูกยกเลิกและส่งผลทำให้แอดออนบางส่วนพังลงได้สำหรับใครนะครับที่เปิดโหมดอยู่แล้วแต่กลับไปแก้เพื่อปิดการตั้งค่าไม่ได้ในคลิปนี้มาดูวิธีแก้กันครับซึ่งเราจะมายกตัวอย่างภายในคลิปนี้นะครับโดยผมได้ทำการใช้งานในส่วนของแอดออนของ Better on Bedrock นั่นเองซึ่งเราจะมาดูภายในช่องเก็บของนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะโอเคซึ่งข้อผิดพลาดก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับมีการเพิ่มตัว Custom Box ตามปกตินะมาดูในส่วนของ Item Increment นะครับตรงนี้ก็ยังคงปกติอยู่แต่ถ้ามาดูในนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานี่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าไอคอนของไอเทมบางส่วนหายไปไหนนี่แหละครับคือปัญหาเมื่อเปิดใช้งานในส่วนของ Holiday Creator Feature นะเนี่ยโอ้อันนี้คือไม่ได้ตั้งชื่อไอเทมโดยสมบูรณ์แบบเลยนะทีนี้ผมจะมาดูในส่วนตัวของ Edit World นะครับผมก็คือโลกที่เราสร้างเอาไว้นั่นแหละนะครับก็เข้าไปที่ตัวดินสอนครับแล้วเลื่อนตรงแถบซ้ายนี่นะครับไปที่ Experimental แล้วเลื่อนลงมาอีกนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเราไม่สามารถปิดตัวสวิตช์นี้ได้ในส่วนของ Holiday Creator Feature นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำการปิดอัดในส่วนของแมปที่เราสร้างไว้นั่นเองให้ทำการไปดาวน์โหลดตัวแอป Explorer อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น ES File หรือตัว ZIP RAR อะไรต่างๆนะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมขอเลือกในส่วนของแอปตัวนี้นะครับแล้วให้ทำการกดเปิดไปทีนี้เข้าไปที่โฟลเดอร์ในส่วนของ Android นะครับไปที่ Data แล้วให้เลื่อนลงมานะครับแล้วให้ค้นหาโฟลเดอร์ครับว่า com.mojang.mycraft.pe นะครับไฟล์เกม com.mojang ไปที่ Minecraft World นะครับทีนี้ให้เราค้นหานะครับว่าในส่วนของโฟลเดอร์ของแมปไหนนะครับที่เราได้ทำการบันทึกไปนะครับก็ค่อยๆตรวจเช็คไปนะครับซึ่งส่วนนี้ไม่ใช่เมื่อเราหาเจอแล้วนะครับผมให้ทำการเซตตัวโฟลเดอร์หรือไฟล์ทั้งหมดนะจากนั้นกดไปที่ส่วนนี้เลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนามสกุลในส่วนของ ZIP ด้วยนะครับตัวสอนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์นะครับผมก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะขอแนะนำเป็น ZIP แล้วให้กดตกลงได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนอย่างถัดไปนะครับเราจะมาทำการอัปโหลดในส่วนของแมปที่เราได้ทำการบีบอัดไปนะครับผมให้เข้ามาที่เว็บไซต์ Changer นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตามคลิปให้ขั้นตอนแรกให้ไปที่อัปโหลดตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เปิดตัวเลือกการทำงานแล้วไปที่โฟลเดอร์ Android Data แล้วให้เลื่อนลงมาจากนั้นให้หาคำว่าcom.mojang.mycraft.pe ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์เกม com.mojang จากนั้นให้ค้นหาโฟลเดอร์คำว่า Minecraft World นะครับจากนั้นให้ค้นหาที่เราได้ทำการบีบอัดไฟล์ไปนะครับโอเคก็จะเจอแล้วนะครับผมที่เราได้ทำการบีบอัดไปนะครับเป็น ZIP ประมาณนี้นะจากนั้นให้ทำการลองอัปโหลดดูนะครับทีนี้ให้ทำการกด Start Upload ได้เลยนะครับการอัปโหลดจะช้าหรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของแมปของเรานะครับผมโอเคหลังจากที่ได้ทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำให้เลือกเวอร์ชันในส่วนของ Bedrock Edition 1.20.80 เท่านั้นนะจากนั้นให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคำว่า Advanced Mode นะครับตรงปุ่มสีม่วงนี่นะกดเข้าไปเลยโอเคซึ่งในหน้านี้เขาก็จะทำการเจเนเรตแมปขึ้นมานะก็ประมาณนี้ทีนี้ให้ทำการเลื่อนขึ้นไปเลยครับแล้วให้เลือกไปที่ World Setting จากนั้นให้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคำว่า Experimental Gameplay นะครับก็คือตัวโหมดของ Holiday Creator Feature นั่นแหละผมจะมาทำการปิดไปเลยทีนี้ให้ทำการ Convert ครับหรือว่าทำการแปลงไฟล์ได้เลยนะโอเคเมื่อแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะหลังจากที่ได้ทำการดาวน์โหลดตัว
ไฟล์ของแมปแล้วนะครับผมที่เราได้ทำการแปลงไปนะแล้วให้เข้าไปที่ตัวแอป Explorer เหมือนเดิมนะครับผมให้ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าใครที่มีตัวนามสกุล ZIP เข้ามาด้วยนะครับก็จะไม่สามารถเปิดภายในตัวเกม Minecraft ได้ซึ่งวิธีการแก้นะครับให้ทำการลบชื่อในส่วนของ .ZIP นะครับกดค้างแล้วให้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วให้ลบส่วนของ ZIP ไปให้เหลือแต่ .mcworld อย่างเดียวนะครับผมกดตกลงจากนั้นให้เปิดเข้าไปได้เลยนะครับในตัวไฟล์นี้แล้วให้กดลูกศรเฉียงขึ้นนะครับจากนั้นให้ค้นหาเกม Minecraftแล้วให้กดที่เสนอหรือเพียงครั้งเดียวก็ได้ตอนนี้การนำเข้าของแมปก็สำเร็จแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะมาลองตรวจสอบดูนะครับว่าแมปที่เราได้ทำการดัดแปลงไปนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วให้ค้นหาแมปที่เราดัดแปลงไปนะครับซึ่งแมปที่เรานำเข้านะครับผมจะอยู่บนสุดนี้นะมันจะมีคำว่า experimental อยู่ก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงหมวดดินสอด้านข้างนี้นะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนจากแถบด้านซ้ายลงมาแล้วไปที่หัวข้อ experimental ไหนมาดูซิจะสกรีนเห็นว่าโหมดของ holiday creator feature จะทำการถูกปิดไปแล้วนั่นเองครับผมอย่างถัดไปนะครับเราจะมาทำการใส่ในส่วนของ add-on อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเข้าไปที่ในส่วนของ behavior pack กันก่อนนะแล้วให้ค้นหา add-on ที่เราต้องการให้กดไปที่ตรงนี้นะครับ activate เพื่อทำการใส่จากนั้นไปที่ add the pack awayในส่วนของ resource pack ก็ได้ทำการใส่โดยอัตโนมัติเหมือนกันนะจากนั้นให้ไปที่ experimental อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมขอย้ำว่าเราจะไม่ทำการเปิด holiday creator feature นะครับแต่เราจะมาเปิดในส่วนของ beta API เนื่องจากว่าในส่วนของ custom block และ item นะครับได้ทำการเข้าไปอยู่ในตัวเกมหลักเรียบร้อยส่วนระบบอื่นๆที่เป็น event trigger นะครับมันจะอยู่ในส่วนของ script เท่านั้นนะให้ทำการเปิดในส่วนของ beta APIให้ไปที่ Turn on Experimental Away เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กด Play ไปได้เลยจากนั้นกด Save แล้วไปที่ Load World Away โอเคพอเข้ามาแล้วนะครับผมพอผมเปิดที่ส่วนของโหมด Beta API นะครับมันจะมีไอเทมแถมเข้ามาด้วยซึ่งผมจะมาดูในช่องเก็บของครับผมแล้วให้เลื่อนลงมาดูนะครับโอเคในส่วนของไอคอนทั้งหมดก็จะมาครบหมดเลยโดยไม่ได้เปิดในส่วนของ Holiday Creator Feature แต่อย่างใดนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ลงนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงการมาของ Custom Component ที่กำลังจะแทนที่ฟีเจอร์ในส่วนของ Event Trigger ไม่ว่าจะเป็นพวก Custom Block หรือพวก Custom Item เป็นหลักนะถ้าใครเคยศึกษา Add-on เรื่อง Event Trigger พวกนี้จะเข้าใจว่าสามารถใช้งานเพื่อเปลี่ยนสถานะของบล็อกหรือการรันคำสั่งต่างๆผ่านเงื่อนไขได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครเห็นต่างอย่างไรก็มาแบ่งปันกันได้โดยผมเชื่อว่าเป็นไปได้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดมาจากการเพิ่ม sound effect หรือการเพิ่ม particle ในตัวแน่นอนว่าไม่สามารถใช้งานได้โดยส่วนใหญ่ทุกคนมักจะใช้พวก run command ใช่ไหมล่ะในการเสกพวกsound effect หรือตัว particle ตามตำแหน่งอะไรต่างๆได้อีกอย่างคือนะทางทีมงานโมแจงน่าจะคิดแผนที่จะแทนที่ด้วย custom component เพื่อรองรับตัวระบบ script API ขึ้นมาได้ซึ่งก็เป็นข้อดีในปัจจุบันสำหรับ creator ของ marketplace เลยนะครับถ้าใครไม่เคยเรียนสายโค้ดเรื่อง JavaScript ก็อย่าไปกลัวว่าเราจะทำไม่ได้นะขอแค่ลองศึกษาหรือดูตาม document ของ Microsoft ได้ถ้าใครคิดว่าเรื่อง JavaScript มันยากสำหรับเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่เคยลองทำมันเองขอย้ำว่าลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะสนุกไปกับมันแน่นอนสำหรับใครที่ชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหากมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปได้ถ้าหากว่าภายในคลิปนี้ผมอาจจะสอนผิดพลาดหรือมีวิธีการที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ